โอเคเมื่อวานคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ออกมายอมรับกับผู้สื่อข่าวนะว่าเมื่อวานบ่ายภูมิใจไทยเขาก็นัดคุยจริงเขามีนัดคุยจริงแล้วมาแจ้งเลื่อนไปฟังคุณอนุทินฮะเชิญฟังคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะเรามีการนัดพูดคุยกันนะครับยังไม่ได้ทราบว่าจะคุยแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าพอมันมีการเลื่อนไปก็วันนี้ที่นัดกันไว้ก็ยกเลื่อนไปก่อนเลื่อนออกไปก่อนเหมือนกันในส่วนทางการเมืองแต่ว่าในระหว่างนี้จริงๆเรามีนัดคุยกันบ่ายวันนี้นะครับแต่ว่าพอมีการเลื่อนประชุมในวันพรุ่งนี้ทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้โทรแจ้งให้ว่าที่นัดกันไว้ก็ขอเลื่อนไปก่อนโอเคสรุปนะคุณอนุทินคอนเฟิร์มว่าบ่ายเมื่อวานพรรคเพื่อไทยเขานัดพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลชุดใหม่ประกอบด้วยใครเราขึ้นกระดานเราขึ้นจอให้ดูกันไปหมดแล้วนะประมาณนั้นนัดคุยและจะต่อด้วยการแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาลกะจะม้วนเดียวจบจะเดินเกมเร็วจะเดินเกมเร็วใช่ถ้าวันที่4ได้โหวตไงแล้วก็วันที่4โหวตนายกให้มันจบเกมไปก่อนเลยปิดเกมเลยใช่ถ้ายึดตำแหน่งนายกได้ทุกอย่างก็อยู่ในมือใช่มันจะคอนโทรลทุกอย่างได้ง่ายปรากฏว่ามันดิ้นออกจากมือพลิกอ่ะเกมมันพลิกทุกอย่างมันหลุดจากมือผิดแผนผิดแผนเรียกผิดแผนชัดเจนไหมชัดเจนมากชัดเจนนะผิดแผนชัดเจนนะชัดเจนนะแล้วไงต่อคะ